ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีหมู่112นาราเครพกระเทยศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีหมู่112นาราเครพกระเทยกรณีร่วมทำแคมเปญโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์วันที่21ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยถึงนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นหรือนาราเครพกระเทยพร้อมระบุว่าศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมม112ของนารากรณีร่วมทำแคมเปญโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เมื่อช่วงปี2565โดยเห็นว่าการกระทำยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายแต่ปัจจุบันนารายังถูกคุมขังในคดีส่วนตัวอยู่ส่วนคดีของหนูรัตน์ซึ่งถูกฟ้องแยกจากการศาลนัดสืบพยานในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนปี67โดยในคดีนี้มีศรีสุวรรณจรรยาเป็นผู้แจ้งความกล่าวหาที่บก.ปอท.โดยในวันที่16มิถุนายน2565มัมดิวและหนูรัตน์ได้ถูกตำรวจควบคุมตัวตามหมายจับของศาลอาญาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อ่านนาราเครพกระเทยนอนเรือนจำศาลอนุญาตฝากขังทนายไม่ขอยื่นประกันตัววันนี้อ่านนาราเผยหลังโดนจับหมู่112ห่วงหนูรัตน์ยันดูแลเต็มที่มัมดิวเผยช็อกบุกบ้านอ่านตำรวจปอท.บุกจับ3เน็ตไอดอลดังมัมดิวนาราหนูรัตน์แจ้งข้อหาหมู่112ลุงพลน่าเครียดเปิดใจหลังได้ประกันจ่อยื่นอุทธรณ์เผยเห็นแย้งยกฟ้องสองท่านแท้ไม่เอกฉันท์ลุงพลน่าเครียดเปิดใจหลังได้ประกันตัวจ่อยื่นอุทธรณ์ต่อทนายชี้แพ้แบบไม่เอกฉันท์วันที่20ธันวาคม66ภายหลังศาลอนุญาตให้ประกันตัวลุงพลโดยวางหลักทรัพย์ 500,000 บาทโดยก่อนการแถลงข่าวลุงพลมีสีหน้าเคร่งเครียดผิดกับป้าแตนที่มีสีหน้ายิ้มแย้มจากนั้นแฟนคลับได้มอบดอกไม้และช่อดอกไม้เงินให้ลุงกับป้าแตนก่อนที่ลุงพลจะกล่าวว่าสำหรับลุงก็น้อมรับคำตัดสินศาลชั้นต้นพอดีลุงได้รับคำสั่งศาลออกมาเรียบร้อยต่อไปคงเป็นหน้าที่ของทนายอธิบายให้สื่อฟังขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและ FC ทั่วโลกขณะที่ป้าแตนกล่าวว่าขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังลุงพลกับป้าแตนศาลเดียวไม่จบแน่นอนศาลตัดสินเราน้อมรับหมดพร้อมต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์ต่อไปขอบคุณสำหรับดอกไม้และความปรารถนาดีที่ให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนพร้อมต่อสู้ในชั้นต่อไปในชั้นอุทธรณ์เป็นเรื่องของทนายหากจะพูดถึงคนใกล้ตัวตอนนี้คงมีการตอบโต้กันรอให้ถึงฎีกาก่อนดีกว่าด้านทนายกล่าวว่าจำเลยเคารพคำพิพากษาศาลและขอบคุณที่ท่านมีความเมตตาปล่อยตัวชั่วคราวลุงพลระหว่างต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งโทษจำคุก2กระทงรวม20ปีตามหลักแล้วการปล่อยตัวขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของท่านศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าศาลไม่เชื่อว่าน้องชมพู่จะขึ้นไปภูเหล็กไฟด้วยตัวเองได้ตามรายงานการสืบสวนของตำรวจมองว่าคนที่จะเข้าหาผู้ตายได้ต้องเป็นเครือญาติเท่านั้นซึ่งมีทั้งหมด14คนแต่มีลุงพลคนเดียวที่มีข้อพิรุธตามรายงานการสืบสวนของตำรวจลุงพลไม่สามารถอธิบายให้ชัดเจนในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเกิดเหตุแต่เรามีพยานบุคคลว่าวันนี้เวลานี้ลุงพลอยู่ที่ไหนกับใครเรามีพยานมาหักล้างได้
การเอาพยานแวดล้อมมาเชื่อมโยงบวกกับเส้นผมหนึ่งเส้นในรถและขบวนการพิสูจน์เส้นผมในจุดเกิดเหตุจึงเชื่อว่ามีลุงพลคนเดียวที่พาไปข้อหาฆ่าคนตายศาลใช้ดุลพินิจจากหลักฐานเชื่อว่าลุงพลไม่มีเจตนาฆ่าเด็กโดยตอนพาเด็กออกจากบ้านต้องใช้ความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตอัยการมองว่าเจตนาแต่ศาลมองว่าไม่เจตนาเป็นที่สิ้นสุดว่าใครพาเด็กไปแม้ไม่มีประจักษ์พยานแต่ศาลมองว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งส่วนฝ่ายโจทก์เรียกค่าปลงศพ 300,000 บาทศาลมองว่าให้ชดใช้ 1.500,000 บาทส่วนค่าขาดการอุปการะเลี้ยงดูโจทก์เรียก5 ล้านบาทศาลให้ชดใช้ 1,200,000 บาทต่อไปเป็นหน้าที่ของทนายที่จะเขียนคำอุทธรณ์คัดค้านให้เห็นว่าหลักฐานมีข้อสงสัยรับฟังไม่ได้จะได้ยื่นต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันนี้การต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีคำพิพากษาอาจเป็นได้ทั้งบวกและลบทางด้านทนายสงการณ์กล่าวว่าในคำพิพากษาศาลแจ้งให้ทราบว่ามีความเห็นแย้งสองท่านให้ยกฟ้องคดีนี้แต่ศาลชั้นต้นก็พิพากษาออกมาแล้วต่อไปต้องคัดถ่ายคำพิพากษาศาลที่สมบูรณ์ก่อนจะยื่นอุทธรณ์ของลุงพลต่อไปคดีนี้ยกฟ้องข้อหาเคลื่อนย้ายศพค่าเสียหายทางแพ่งป้าแตนไม่ต้องรับผิดชอบส่วนความเห็นแย้งของหัวหน้าผู้พิพากษาและอธิบดีผู้พิพากษาทั้งสองท่านมีผลต่อคดีเป็นอย่างมากเป็นความเห็นที่มีเหตุมีผลจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามที่ฟ้องแต่อาจจะมีความเห็นแย้งต่างกันก็ได้แต่เห็นตรงข้ามกับคำพิพากษาวันนี้ซึ่งมีประโยชน์ต่อจำเลยสรุปแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันท์แพ้บางส่วนเรื่องการประกันนั้นศาลให้ประกัน 500,000 แต่หลักประกันเป็นโฉนดที่ดินซึ่งเพิ่มอีก 30% เป็น 6.500,000 บาทโดยไม่มีเงื่อนไขนิวรัตน์ปรัตถกรทะลุตัดเชือกขวด TTTNSDF ลอนมาสเตอร์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ TTTNSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือที่คัดเอาสุดยอดนักหวดเข้ามาแข่งขันในรอบมาสเตอร์ประจำปี2566นะศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่20ธันวาคม2566ในรุ่นอายุไม่เกิน10ปีเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวนิวรัตน์พลอยเกษมสุขนักขวดลูกสักหลาดจากกรุงเทพมหานครเดินหน้าผ่านเข้ารอบได้ตามคาดหลังจากระเบิดฟอร์มเก่งในฐานะมือหนึ่งของไทยและมือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะนิชาภาวงวานิชขจรนักเทนนิสจากกรุงเทพมหานครมืออันดับ13ของไทยได้ 2-0 เซตด้วยสกอร์ 4-0 และ 4-0 นิวรัตน์ลอยลำเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับซากิมิชิมะจากญี่ปุ่นที่หวดชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากเชียงราย 2-1 เซต 2-4-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 ด้านประเภทเยาวชนชายเดี่ยวปรัตถกรภาชีรัตน์ดาวรุ่งจากพระนครศรีอยุธยามือ6ของไทยพบกับอธิวัฒน์บุญชูจากกรุงเทพมหานครมือ9ของไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าหลังจากผลัดกันคว้าชัยคนละเซตทำให้ต้องดวลซูเปอร์ไทเบรกตัดสินและเป็นปรัตถกรที่คว้าชัยสำเร็จจึงเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซตด้วยสกอร์ 4-0 1-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ปรัตถกรทยานสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างตถตาสนธิชัยจากเชียงรายกับนวทรพลากรกุลจากกรุงเทพมหานครในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน10ปีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเจิ้งเย่ยหญิงภูเก็ตชนะรินรดาช่างพินิจลำปาง 4-2 4-1 ด้านชายเดี่ยวภูวริศบุญวิริยะสงขลาชนะโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาไวชนบุรี
4-0 4-1กาญจน์นเรศครูศักกยวงศ์ชุมพรชนะธนกรชัยลังการพระนครศรีอยุธยา5-3 0-4และซูเปอร์ไทเบรก10-6